วินัยสงฆ์ร้ายแรงผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงขั้นปาราชิกร้ายแรงขั้นปาราชิกคือลาสิกขาอันนี้คือเป็นขั้นพระครูเลยเป็นพระครูอย่างครับเป็นพระเจ้าว่าเป็นพระอธิการวัดไหนตอนนี้คณะสงฆ์ลงคลุมพื้นที่หมดเลยตรวจสอบหมดเลยยังไม่เจอคือกรณีนี้เราสามารถจับติดตามอะไรอย่างนี้ก็ต้องจนเจอครับยุติไปแล้วได้สั่งลงโทษทางพระธรรมวินัยไปแล้วมากลางวันครับมาแต่กลางวันไม่เคยมากลางคืนไม่เคยเข้ากุฏิหลวงพ่อเลยไม่เคยครับไม่เคยเข้าพูดแบ่งกันสองฝ่ายสองฝ่ายแต่ฝ่ายที่ชนะยุรองเจ้าคณะอำเภอเป็นทางตำบลเป็นทางโรงสองอย่างนะเหมือนตำบลเป็นพระพุทธเจ้าโทษกันลงที่โจทย์ได้พอแต่วันนี้ตำบลเคยเห็นเด็กเข้ามาที่นี่บ้างไหมไม่ท่านจะมาจากทางตำบลเจ้าคณะตำบลบ้านตลาดชัยแต่แกรักษาการเต็มสองห้องรักษาการเข้าพรรษาเขาเลยแล้วเพิ่งบวชแล้วมาแล้วมีเมาแค่นี้เมาเขาบอกว่าคุณลุงเป็นลูกศิษย์วัดเนาะใช่คุณลุงผมไม่ใช่ลูกศิษย์ครับญาติโยมแล้วก็สองพักสองพวกยังว่าเนี่ยโยมเมื่อเช้าก็มาคุยด้วยไปตักบาตรให้เลยเพราะพ่อหนูคนละช่องกับที่ข่าวมันลงอะเนาะหนูลงคุยกับทางตำรวจมาแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะ9667474แต่เมื่อกี้น้องโทรเราไม่ติดใช่ไหมแม่คดีเหลือคดีอาญาก็ปล่อยเขาดำเนินการไปก็ปล่อยให้ทางอัยการเขาเดินเรื่องแต่พระจะพี่แกก็เล่าว่าแกทำจริงก็ชายนี่ลูกชายวิ่งสองคนเห็นว่าไปถอนแจ้งความเขาได้ทางตำรวจนี่ส่งอันนี้ไปเดี๋ยวเขาก็เรียกตัวพระท่านเจ้าวันโดนกลั่นแกล้งเหรอคะครับคือญาติโยมมันสองฝั่งสองฝ่ายญาติโยมเข้ากับพระมั่งไม่เข้ามั่งเลยเขาแบ่งกันแต่ที่ผมก็คงจะเชื่อทางที่ว่าแบบพระคงจะไม่ผิดเพราะพระท่านองค์ใหญ่แล้วเด็กนั้นเป็นหลานเป็นเหรียญท่านแค่นี้แล้วโอ้ยผมว่าโอ้ยถ้า30กว่าผมไม่ว่าเนาะนี่16-17โอ้ยเฮ้ยอวยเลยผมเชื่อว่าไม่เป็นเรื่องจริงครับก็ผู้ถูกกล่าวหาครับก็ให้การยอมรับว่าได้กระทำครับว่าได้กระทำจริงซึ่งคณะกรรมการก็ได้เสนอความเห็นต่อผู้ปกครองสงฆ์แล้วว่าเป็นการกระทำผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงขั้นปาราชิกนะครับคือการเสพเมถุนครับแล้วก็มีให้เวลาเขา3 วันที่จะทำการศึกนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกับคดีทางบ้านเมืองนะทางบ้านเมืองก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางเจ้าที่เขาจะดำเนินการตามฐานข้อมูลความผิดของเขานะครับหลังจากมีคำสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงแล้วตอนนี้ตัวท่านเจ้าอาวาสเองไม่เจอไหมคะตอนนี้ไม่เจอนะครับปรากฏว่าสอบถามข้อมูลล่าสุดเนี่ยได้หลบหนีซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่พื้นที่ใดกำลังประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดครับเพื่อช่วยกันตรวจสอบดูนะครับ เผื่อใจถ้าเจอนี่ต้องทำยังไงคะอะไรนะครับถ้าเจอก็ทางวินัยสงฆ์ก็คือให้พ้นจากสภาพความเป็นพระก็คือให้ลาสิกขาไปนะครับและทางคดีอาญาก็ให้ทางเจ้าที่เขาดำเนินการเรียกหายเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยถอนคำถอนออกมาแล้วครับเกิน18แล้วครับก็สอบปากคำผู้เสียหายพยานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้เรียกผู้ต้องหาคือผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีมาแจ้งความมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ปล่อยตัวไปยิ่งต้นยอมรับอยู่ก็ปล่อยจริงครับในส่วนของทางแพ่งการเรียกร้องอะไรก็เขาเรียกร้องค่าเสียหายกันก็ได้เรียกร้องแล้วก็ตกลงกันในเงินจำนวน150,000 บาทแต่เขาก็ได้รับเงินรับทองกันถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วส่วนทางอาญาว่าหลังไม่ตามกฎหมายครับต้นนี้เราแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายถอนแจ้งความแล้วใช่ผู้เสียหายก็ถอนแจ้งความแล้วตอนนี้กระบวนการก็อยู่ที่คณะสงฆ์อย่างเดียวการศึกก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตอนนี้ทางคณะสงฆ์ได้มาเอาหลักฐานอะไรไปยังเจ้าคณะวัดตลาดชัยได้มาขอบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหารับสารภาพหรือปฏิเสธเพื่อจะไปดำเนินการศึกในขั้นตอนของพระต่อไปทราบว่าตอนนี้พระยังไม่ศึกตอนนี้ยังทราบว่ายังไม่ศึกแต่ออกจากวัดเมืองหลวงไปแล้ว